วัติคติธรรมและปฏิปทาของพระญาณสิทธาจารย์หลวงปู่ทองพูนสิริกาโมเสนอตอนที่22เรื่องน้องชายออกบวชตามและออกเดินธุดงค์พระญาณสิทธาจารย์หลวงปู่ทองพูนสิริกาโมท่านเป็นพระนักเผยแผ่เที่ยวออกธุดงไปตามสถานที่ต่างๆแม้องค์ท่านจะเที่ยวไปไกลแสนไกลสักแค่ไหนแต่สุดท้ายท่านก็ต้องย้อนกลับมาโปรดโยมมารดาและญาติพี่น้องเพื่อสนองคุณถิ่นฐานบ้านเกิดเมื่อท่านมีโอกาสกลับมาบ้านเกิดทุกครั้งที่จะขาดเสียมิได้ก็คือการพูดธรรมะให้โยมมารดาและญาติพี่น้องฟังเพื่อญาติพี่น้องและท่านผู้มีอุปนิสัยจะได้ละวางกิเลสอาสวะที่หมักดองอยู่ในคันธสันดานให้หมดสิ้นไปท่านเทศนาธรรมเอาไว้ว่าความดีก็เป็นผลตอบแทนให้แก่เราเราได้รับความดีก็จะดีตั้งแต่เป็นคนไม่ใช่ตายแล้วจะเป็นคนดีดีตั้งแต่เป็นคนตั้งอยู่ในความดีตั้งอยู่ในกุศลธรรมตั้งอยู่ในศีลในธรรมธรรมาก็ดีขึ้นประเสริฐขึ้นงามขึ้นการปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเนกขัมมะกำจัดกิเลสอาสวะที่อยู่ในใจของเราให้เบาบางลงไปเฉพาะความเพียรความพยายามให้เกิดผลคือความสุขมนุษย์สุขสวรรค์สุขตลอดถึงพระนิพพานสุขคนจะมีความสุขก็ต้องอาศัยความเพียรความพยายามไม่ลดไม่ละเพราะอะไรจึงจะมีความเพียรความพยายามเพราะอัตภาพร่างกายของเรามีความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามคราวตามการตามเวลาวันหนึ่งก็หมดไปวันที่สองก็หมดไปวันที่สามก็หมดไปเรี่ยวแรงของเราก็หมดไปทุกวันทุกวันเอาความค่ำคร่าชรามาให้เราไม่ใช่หมดไปตามธรรมดานานเข้าเขาเรียกว่าตาแจนานเข้าเขาเรียกว่าหูแจตาแจก็มองไม่เห็นนั่นไม่เห็นนี่ต้องหาแว่นมาใส่หูแจฟังนั่นฟังนี่ก็ไม่รู้เรื่องต้องเปลี่ยนอะไรหูแจ้วหูใหม่อีกหาเครื่องฟังอีกอูอีอูอีนั่นเรียกว่าหูแจนานเข้าจมูกแจไม่รู้ว่ากลิ่นอะไรนานเข้าลิ้นแจไม่รู้รสรู้ชาติไม่รู้เปรี้ยวหวานอะไรนานเข้ากายแจชราเมื่อกายแจก็แก่ง่อมเข้าไปเรื่อยทีแรกก็เดินสองขานานเข้าเดินสามขานานเข้าก็สี่ขาสุดท้ายก็เดินไม่ได้ทีแรกเราก็เป็นเด็กปานกลางจากปานกลางก็เป็นคนแจจากเป็นคนแจก็แจง่อมลงไปเหมือนเดิมลูกหลานไม่อยู่ก็คลานไปในโรงครัวหาบริโภคอาหารเองไปไม่ได้ก็ต้องคลานสังขารร่างกายพึ่งได้ชั่วการชั่วระยะเท่านั้นอนิจจังวาไม่เที่ยงขังวาทั้งทุกข์ด้วยสุขังวาทั้งสุขด้วยอยู่ในนั้นในร่างกายของเรามีอยู่มาตั้งแต่เกิดมาหลายภพหลายชาติแล้วถ้าเราไม่เพียรพยายามทำคุณงามความดีต้องทวีความไม่ดีขึ้นให้แก่เราเพียรทำความดีก็พอกพูนความดีให้แก่เรากิเลสอาสวะจะได้เบาบางลงไปสุดท้ายก็กลายเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยความภาคเพียรพยายามขององค์ท่านที่อบรมสั่งสอนญาติพี่น้องเรื่อยมาเหตุแห่งการอบรมสั่งสอนของท่านจึงมาแสดงผลในปีพุทธศักราช2501น้องชายของท่านคือนายประมูลเอ็นชัยได้มีจิตศรัทธาเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาภายหลังจากบวชแล้วได้ติดตามองค์ท่านไปอยู่ที่วัดสามัคคีอุปถัมภ์หรือภูกระแตจากนั้นไปจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครต่อมาได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่พระวิบูลธรรมพานเป็นเจ้าคณะจังหวัดสกลนครฝ่ายธรรมยุทธเมื่อปีพุทธศักราช2536ในปีพุทธศักราช2501หลังจาก
ท่านได้ไปร่วมงานสอบธรรมสนามหลวงที่วัดกุดเรือคำอำเภอบานอนนิวาสเสร็จแล้วท่านได้ออกเดินธุดงค์พร้อมกับสามเณรน้อยสองรูปคือสามเณรพิศวาสเทศประสิทธิ์และสามเณรพุทธาทินทองในมุ่งหน้าไปยังสำนักสงฆ์ดงหม้อทองซึ่งหลวงปู่จวนกุรเชษฐโถไปสร้างเอาไว้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2496เมื่อไปถึงวัดดงหม้อทองก็ได้ทราบข่าวจากพระที่อยู่ที่นั่นบอกว่าท่านพระอาจารย์จวนออกจากวัดไปได้15วันแล้วท่านบอกว่าจะทุดงไปทางอำเภอบึงกาฬซึ่งตามปกติทุกๆปีที่ผ่านมาหลวงปู่จวนท่านจะนำญาติโยมทางบ้านดงหม้อทองบ้านไม้บ้านม่วงและญาติโยมหมู่บ้านแถวนี้เดินทางไปร่วมงานสอบธรรมสนามหลวงที่วัดกุดเรือคำเป็นประจำทุกปีไม่เคยขาดเพราะสำนักปริยัติธรรมของฝ่ายคณะสงฆ์ธรรมยุทธในเขตนี้ก็มีที่นี่แห่งเดียวเท่านั้นงานสอบธรรมสนามหลวงแต่ละปีจึงมีพระภิกษุสามเณรมาทำการสอบที่สำนักแห่งนี้เป็นร้อยรูปขึ้นไป